คุณยุ้ยก็มายืนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโพลิชญี่ปุ่นนะคะนี่เป็นตึกที่กำลังสร้างใหม่นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะน้องๆเนี่ยนะจ๊ะน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยจะได้เรียนตึกใหม่กำลังสร้างนะคะคุณยุ้ยก็กำลังเดินด้านนอกของมหาวิทยาลัย Polish Japanese นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังที่สุด wow. เกี่ยวกับการดีไซน์นะคะหรือว่าจะเป็นสถาปัตย์นะคะการออกแบบนะคะหรือว่าเกี่ยวกับถ่ายรูปนะคะที่ดังที่สุดในประเทศโปแลนด์ในขณะนี้นะคะถ้าเกิดจะเรียนดีไซน์ต้องเรียนที่นี่เท่านั้นสถาปัตย์อะไรเงี้ยนะคะหรือการถ่ายรูปหรือว่าพวกมีเดียต่างๆนะคะก็แนะนำ Polish Japanese ได้เลยวันนี้คุยก็มาที่มหาวิทยาลัยโพลิชญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีงานนะคะจัดงานรับสมัครงานสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนที่โพลิชญี่ปุ่นด้วยเหมือนคุยง่ายว่าเป็นจ็อบแฟร์ของที่ทางมหาวิทยาลัยWhat's your name, please? Olga. My name is Olga. I'm an international coordinator. Okay, international coordinator. So you have Erasmus program scholarship for my student. Yes. So yes, if my student would like to contact you for Erasmus program scholarship, they can come to your room. Yes, it's very easy to find. Okay, what's the number? It's a room number 16. Number 16. At the ground floor of the academy. Okay. Of the main building.ถ้าเกิดอยากจะได้ทุนอีรามูสนะถ้าเกิดเรียนแล้วปี2ได้คะแนนดีสามารถที่จะเรียนฟรีที่ในประเทศยุโรปต่างๆด้วยนะจ๊ะก็สามารถมาหาได้ที่ห้อง16ชั้น1เลยแล้วก็ student service เนี่ย room number 22 right for student service 20ถ้าเกิดน้องๆมีปัญหาสำหรับนักเรียนต่างชาติไปหาเจ้าหน้าที่ได้เป็น international student service ห้อง2020ก็ first floor เหมือนกัน Thank you so much for today to make a tour for me today Thank you so much ถ้า YouTube แล้วพิมพ์ว่าครูยุ้ย scholarship ที่ช่องค้นหาทีนี้ช่องของครูยุ้ย scholarship ก็จะขึ้นแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ไปกดติดตาม subscribe ที่ปุ่มสีแดงสำหรับน้องๆที่สนใจสมัครเรียนและทุนสามารถติดต่อครูยุ้ยได้ที่ line @studyplus หรือเบอร์บนหน้าจอได้เลยค่ะ